สวัสดีค่ะพบกับพี่แอลนะคะกับซีรีส์ไดอารี่นะวันนี้ก็ผ่านมาประมาณจะ2เดือนแล้วนะคะที่พี่เริ่มมาวางแผนว่าปี2022เนี่ยพี่จะต้องมีอะไรชีวิตที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็พี่ก็เริ่มวางเซลฟ์คอนเซ็ปต์นะคะ And you do understand each other Know each other so well Because you are connectedเล่าก่อนว่าทำไมพี่ถึงเริ่มต้นมาวางเซลฟ์คอนเซ็ปต์ก็คือเราไปค้นหาวิธีการทำยังไงที่เราจะพัฒนาตัวเองไปได้มากกว่าเดิมแล้วก็ทำยังไงที่ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปทั้งในเรื่องของการงานหน้าที่บุคลิกส่วนตัวรวมถึงชีวิตความรักหลักๆคือความรักคือเคยไปดูช่องของชาวต่างชาตินะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราเจอความรักที่มันไม่โอเคหรือว่าเวลาที่เราอะมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เป็นไปในแบบที่เราต้องการอ่ะเพราะว่าเรายังไม่ชัดเจนกับตัวเองก็คือยังไม่ได้วางเซลฟ์คอนเซ็ปต์หลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าเซลฟ์คอนเซ็ปต์ของเราชัดเจนอ่ะทุกอย่างจะชัดเจนพี่ก็เลยงั้นเดี๋ยวลองวางเซลฟ์คอนเซ็ปต์ดีกว่าว่าเป็นแบบไหนก็เลยไปลองศึกษาเรียนรู้ว่าหลักๆใจความใหญ่ใจความสำคัญของการวางเซลฟ์คอนเซ็ปต์คืออะไรวันนี้ก็เลยจะเอามาแชร์ให้กับทุกคนนะคะว่าการที่เราอยากจะชัดเจนกับตัวเองให้ได้เราจะใช้วิธีการวางเซลฟ์คอนเซ็ปต์แบบไหนแล้วก็มีประเด็นไหนบ้างมีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะวางตัวเองประโยชน์ของเซลฟ์คอนเซ็ปต์ก็คือ1เราจะชัดเจนกับตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองได้แบบรวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้ว่าเราเป็นใครรู้ว่าเราทำอะไรควรทำอะไรควรไปที่ไหนต่อเป้าหมายเราคืออะไรรู้ความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนว่าฉันต้องการที่จะมีความชีวิตแบบไหนมีความรักแบบไหนแล้วก็5ปี10ปีข้างหน้าอนาคตของฉันคืออะไรแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าพอเราเริ่มวางเซลฟ์คอนเซ็ปต์ของเราชัดเจนเนี่ยเราจะรู้คุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเราจะสามารถวางได้ด้วยว่าความรักที่ฉันต้องการความสัมพันธ์ที่ฉันต้องการคืออะไรแล้วคนรักที่ฉันต้องการอ่ะคือลักษณะแบบไหนพอเราชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยพอผู้ชายคนที่เข้ามาในชีวิตเราเป็นแบบไก่กาอาราเล่ที่ไม่ได้ตรงกับที่ความต้องการของเราอ่ะมันก็จะถูกตัดออกไปได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์แบบชู้สาวแต่ยังเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะทู่ซี้ทนกับสังคมหรือว่าผู้คนรอบข้างเราทั้งคนรักรวมถึงเพื่อนหรือคนที่อยู่แวดล้อมตัวเราเราทนอยู่เพราะว่ามันเกิดจากการที่เราไม่รู้ความชัดเจนของตัวเองว่าจริงๆเราไม่ได้ชอบเลยอ่ะทำไมเราไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยแต่เราไม่กล้าที่จะพูดหรือว่าเราไม่กล้าเดินออกแต่การวางเซลฟ์คอนเซ็ปต์ของเราชัดปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอันนี้คู่ควรกับฉันอันนี้ไม่คู่ควรกับฉันอันนี้ทำให้ฉันมีความสุขอันนี้ทำให้ฉันไม่มีความสุขงั้นฉันจะเลือกที่จะมีความสุขแล้วตัดสิ่งนั้นออกมันจะง่ายทุกอย่างมันจะง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก็เลยวางให้ว่ามาทำเป็นตัวอย่างให้มายกเป็นตัวอย่างให้ว่าเซลล์คอนเซ็ปต์ที่พี่วางแล้วก็รูปแบบการทำงานของ1กว่าเดือนที่ผ่านมาของพี่เนี่ยใช้วิธีไหนบ้างนะคะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูสมุดของพี่นะคะตอนที่เริ่มต้นวางเซลฟ์คอนเซ็ปต์ของพี่เนี่ยพี่ได้สมุดบันทึกมาเล่มนึงนะคะมันจะเป็นบ่อยครั้งมากเลยที่เรามีความคิดเกี่ยวกับตัวเองว่าฉันอยากเป็นคนแบบนี้ฉันอยากพัฒนาตัวเองในด้านใดด้านนี้ด้านหรือว่าฉันอยากมีความสัมพันธ์แบบนี้แต่เราไม่เคยเขียนมันลงกระดาษมันเราจะเก็บมันไว้ในหัวแล้วบางทีเนี่ยพอเราเก็บไว้ในหัวเกิดมันมีอะไรเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาเราจะลืมเป็นบางครั้งวิธีแก้ก็คือให้เขียนลงดีเทลไปให้หมดนะคะให้เขียนลงดีเทลไปให้หมดพี่ก็เลยมีสมุดเล่มนี้นะคะเป็นสมุดที่พี่พกติดตัวตลอดเวลาเป็นสมุดอะไรก็ได้ทุกคนเป็นสมุดบันทึกแล้วเราคิดอะไรออกให้เราเขียนรีบเขียนเลยนะคะเล่มนี้พี่เขียนทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องไอเดียต่างๆแล้วก็พี่จะมีเป็นข้อความที่พี่ไว้เตือนตัวเองตลอดเวลานะคะเวลาพี่ไปเจออะไรดีๆอะไรเงี้ยหรือบางทีพี่เจอใน TikTok ใน YouTube อะไรเงี้ยพี่ก็จะจดไว้เพื่อตัวเองจะกลับมาอ่านนะคะแล้วก็จะเจอแล้วก็จะจำได้นะคะเซลฟ์คอนเซ็ปต์ของพี่เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยพี่ใช้เป็นเดี๋ยวจะให้ดูคือจริงๆอ่ะพี่จะทำวิชั่นบอร์ดของพี่อยู่แล้วนะคะวิชั่นบอร์ดแต่ว่าการทำวิชั่นบอร์ด 2-3 ปีที่ผ่านมามันไม่ได้ลงดีเทลลึกขนาดนั้นพี่ลงดีเทลนิดหน่อยว่าฉันอยากมีชีวิตแบบนี้
ฉันอยากได้บ้านแบบนี้แต่ว่านั่นน่ะคือเหตุผลที่มันไม่เคยสำเร็จตามที่เราวางไว้ถึง 50% เลยนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปแบบไหนแต่พอเราแตกแยกย่อยของเราชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะไปได้ง่ายมากเลยนะคะคือพี่เริ่มสังเกตจากตอนปี2019เข้าปี2012อ่ะพี่เริ่มทำภาพของพี่ในอนาคตว่าพี่อยากให้ตัวเองคนแบบไหนเนี่ยพี่ทำไว้ตอนนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเนี่ยทุกคนพี่เขียนไว้หมดเลยนะว่าเป้าหมายของพี่คืออะไรแต่ว่ามันไม่เคยสำเร็จครบ 50% เลยอะแต่เนี่ยพอปี2019เข้า2012อะพี่ทำอย่างนี้เลยนะคะพี่เขียนเลยว่าพี่อยากเป็นใครพี่อยากเป็นใครฝั่งเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นฝั่งนี้จะทำฉันจะต้องทำอะไรให้ถึงจุดๆนั้นนึกออกปะฝั่งเนี้ยคืออยากเป็นแล้วก็ฉันจะต้องทำอะไรมันคือฝั่งความต้องการและแอคชั่นนะคะพอแต่อันเนี้ยยังไม่ใช่เซลล์คอนเซ็ปต์นะคะอย่างพี่ยกตัวอย่างก่อนเมื่อตอน2019เข้า2012ประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่จะเขียนเลยว่าฉันอยากเป็นคนที่มีผิวสีน้ำตาลเข้มอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันเป็นคนมีผิวสีน้ำตาลเข้มก็คือฉันต้องไปอาบแดดมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ฉันอยากมีหุ่นบีชบอดี้อะไรล่ะที่จะทำให้ฉันเนี่ยมีหุ่นบีชบอดี้เราก็จะเขียนแอคชั่นของเราได้ถูกแล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถใช้ชีวิตตามมันได้ถูกแต่นี่คือเป็นแผนของพี่เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วยังไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้จักเซลล์คอนเซ็ปต์ทีนี้พอมารู้จักเซลล์คอนเซ็ปต์พี่แตกแยกย่อยแบบนี้เลยนะคะนี่ให้ดูว่าพี่ทำจริงๆนะคะอ่ะทีนี้หัวข้อมันอ่ะมันจะแยกเป็นภายนอกภายในความต้องการในอนาคตนะคะมาภายนอกก่อน Who am I look like ทีนี้มา break down เลย Who am I look like ก็คือว่าฉันจะเป็นคนที่มีลักษณะแบบไหนจะมาแยกเลยว่าหน้าตาฉันจะเป็นหน้าตาแบบไหนผิวพรรณฉันจะเป็นผิวแบบไหนพี่ก็จะแบบผิวของฉันเราก็จะมาวิเคราะห์เลยว่าผิวของฉันผิวหน้าของฉันตอนนี้มันยังไม่เรียบเนียนนะรูปของผมมันกว้างนะฉันจะต้องไปหาครีมอะไรที่ทำให้มันหรือว่าจะต้องทำทรีทเมนต์อะไรที่ทำให้ผิวของฉันมันดีขึ้นอันเนี้ยเราก็จะเริ่มวางละคิ้วของฉันนะฉันชอบคนที่เป็นคิ้วตั้งฉันจะต้องเรียนรู้วิธีการแต่งคิ้วยังไงให้คิ้วมันตั้งแล้ววาดคิ้วยังไงให้มันเป็นโค้งนี่เลยค่ะแล้วก็ my teeth ฟันของฉันต้องสะอาดต้องขาวฟันฉันห่างไม่เป็นไรแต่ว่าฉันต้องสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นอันนี้มันก็จะมีความชัดเจนขึ้นนะคะหัวข้อที่2ก็คือเมคอัพก็ฉันอยากเป็นคนที่แต่งหน้าเก่งฉันอยากเป็นคนที่แต่งหน้าเก่งแต่งหน้าต้องมีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของฉันจะเป็นอะไรฉันชอบลิปสีแดงพี่ก็จะมีแต่โทนลิปสีแดงนะคะแล้วก็สังเกตแล้วว่าตัวเองแต่งหน้าโทนสีลิปสีอื่นไม่ขึ้นแล้วก็จะใช้วิธีนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะเป็น my nail เห็นไหม my nail have to be done พี่จะต้องทำเล็บฉันจะชอบตัวเองเวลาที่ฉันทำเล็บสีฉันก็หรือว่าถ้าฉันไม่ได้ทำเล็บสีเล็บฉันต้องเป็นทรงแล้วก็สะอาดจะไม่แบบกะโหลกกะลาไม่ว่าจะเล็บมือเล็บเท้าต้องสะอาดจะบอกว่าเล็บเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้ชายมองนะคะว่าผู้หญิงดูแลตัวเองดีหรือเปล่าเขาดูที่เล็บนะแล้วก็ my skin my skin ก็คือผิวของฉันผิวของฉันจะเป็นแบบไหนฉันชอบเวลาที่ฉันลูบผิวแล้วผิวฉันสมูทถ้าผิวฉันจะต้องสมูทฉันจะต้องทำยังไงอ๋อฉันจะต้องขัดผิวบ่อยๆแล้วก็ฉันจะต้องบำรุงผิวทุกๆวันทุกๆคืนอ่ะเสร็จทีนี้my skin ฉันก็ยังชอบเป็นการเป็นผู้หญิงผิวคล้ำอยู่เพราะฉะนั้นฉันจะอาบแดดเนี่ยมันจะมีพอมันมีโจทย์ให้ตัวเองแล้วมันจะมีแอคชั่นให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ my feet เท้าฉันจะต้องไม่มีกลิ่นแล้วก็เท้าฉันจะต้องแบบสมูทอะคือจะไม่มีแบบความด้านของด้านของเท้าเพราะฉะนั้นฉันจะต้องทาวัสลีนทุกคืนก่อนนอนแล้วก็ฉันจะต้องขัดเท้าทุกๆวันหรือว่าหรือทุกๆ2 วันหรือว่าไปสปาเท้าเห็นมั้ยมันพอมันเริ่มมีไอเทมของมันชัดเจนแล้วเราจะรู้ว่าเราจะแอคชั่นแบบไหนนี่คือเซลฟ์คอนเซ็ปต์ภาพภายลักษณ์ของฉันก่อนว่าฉันจะเป็นแบบไหนทีนี้มาหัวข้อที่2 how I smell like ก็คือฉันจะต้องเป็นคนมีกลิ่นแบบไหนพี่เคยมีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวเนอะปะแล้วมันจะทำให้หลายๆคนแม้แต่กระทั่งเพื่อนหรือว่าผู้ชายที่เขากลายจะรังเกียจพี่ก็จะค้นพบค้นหาวิธีว่าทำยังไงฉันจะกลิ่นเต่าฉันจะหายถ้ากลิ่นเต่าฉันหายทำยังไงที่ฉันจะมีเอกลักษณ์ที่เป็นกลิ่นของฉันที่ฉันเดินไปที่ไหนคนจะจำฉันได้เราก็ไปหาน้ำหอมที่มันเป็นกลิ่นเฉพาะของเราแล้วพี่จะใช้น้ำหอมกลิ่นประเภทประมาณเนี้ยตลอดเวลานะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่กลิ่นตัวกลิ่นปากกลิ่นเท้ากลิ่นห้องกลิ่นเสื้อผ้าแตกย่อยมาหมดเลยว่าห้องฉันจะต้องมีกลิ่นแบบไหนเสื้อผ้าฉันจะต้องมีกลิ่นแบบไหนมันจะโยงไปถึงน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เราใช้สเปรย์ที่เราใช้สเปรย์รีดผ้าที่เราใช้ไปด้วยกันทั้งหมดนี่คือเซลล์คอนเซ็ปต์พอเราลงชัดเจนมันจะมาประมาณนี้นะคะสุดต่อมาเป็น how I will dress like มันจะดูเป็น personality ของเราแล้วฉันจะชอบแต่งตัวแบบไหน
เขียนมาเลยว่าฉันชอบผู้หญิงฉันชอบเวลาที่ฉันใส่เสื้อผ้าแบบไหนแล้วฉันรู้สึกว่าฉันใส่เสื้อผ้าแบบไหนแล้วฉันสวยคนที่หลายคนพูดเหมือนกันเลยว่าคนที่สวยอยู่แล้วแต่งตัวดีอยู่แล้วแต่ไม่มั่นใจเดินส่องกระจกเป็น10รอบเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็น10รอบเพราะเขาไม่มั่นใจไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะใส่เสื้อผ้าแบบไหนสวยแต่ถ้าเราแตกย่อยลงมาแบบนี้ว่าฉันชอบใส่เสื้อผ้าโทนสีนี้ฉันชอบใส่เสื้อผ้าสไตล์นี้มันจะทำให้เราหาเรฟเฟอเรนซ์ได้ง่ายขึ้นแล้วมันจะทำให้เราไม่เปลืองเงินกับการซื้อเสื้อผ้าแบบรู้อยู่แล้วว่าใส่แล้วไม่สวยซื้อทำไมเนี่ยคือมันจะชัดเจนกับตัวเรามากขึ้นพอเราได้สไตล์ที่เราอยากได้แล้วเราเขียนทุกอย่างลงไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกสเต็ปต่อไปว่าหลังจากเขียนแล้วทำยังไงต่อพอต่อมานะคะ how my body look like มันก็จะเป็นหุ่นที่เราอยากได้ละพี่จะอยากได้หุ่น beach body อยากให้เห็นร่างกายมีกล้ามเนื้อทำยังไงล่ะถึงจะได้เราก็จะวางแผนการควบคุมการทานอาหารวางแผนการออกกำลังกายฉันจะต้องออกกำลังกายอะไรบ้างฉันต้องวิ่งทุกวันฉันต้องวิ่งวันละ10กิโล5วันแล้วก็ฉันต้องออกบอดี้เวท3วันฉันจะต้องต่อยมวย3วันมันวางตารางให้ตัวเองได้อย่างชัดเจนเลยฉันจะต้องลดน้ำตาลฉันจะต้องลดแป้งลดของมันของทอดเพื่อที่จะให้ฉันไปเป้าหมายที่ฉันอยากไปนี่คือแผนนะคะต่อมาเป็นพอเราอยากได้บอดี้แบบไหนเนี่ยเราจะเขียนเลยว่า what I eat daily อาหารที่ฉันกินล่ะคืออะไรล่ะเราต้องมาวางแผนดิถ้าอยากได้หุ่นแบบนี้ก็จะวางรูปแบบอาหารที่เราจะกินว่ามีอาหารอะไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฉันออกกำลังกายแบบไหนบ้างเนี่ยคือพอมันมีเป้าหมายว่าเราอยากจะได้หุ่นแบบนี้เราจะออกกำลังกายอะไรบ้างมีกีฬาอะไรบ้างที่เราชอบพี่ก็วางแผนเลยว่าปีนี้พี่จะต่อยมวยเหมือนเดิมเล่นเวทเหมือนเดิมออกไปวิ่งอย่างน้อย10กิโล7ถึง10กิโลแล้วก็จะเล่นพิลาทิสนี่คือที่อยากจะทำนะคะแล้วก็ตั้งใจจะไปเรียนเต้นอันนี้ก็คือเบรกดาวน์ลงมาให้กับตัวเองนะคะ What are you do on my free time ฉันจะทำถ้าเวลาว่างอ่ะฉันจะทำอะไรพี่ก็คิดว่าเวลาว่างเนี่ยฉันจะไปศึกษาพัฒนาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่หรือว่าสร้างทำธุรกิจเล็กๆนะคะทำเครื่องประดับขายอันนี้คือแผนของพี่คือพี่จะทำตุ้มหูขายนะคะตุ้มหูที่แบบทำมาจากดินทำมาจากเครนะคะก็จะตั้งใจว่าจะทำขายเนี่ยมันก็เป็นการศึกษาพัฒนาวิธีของเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงว่า how I present myself ฉันจะเป็นคนที่นำเสนอตัวเองแบบไหนฉันจะต้องมีความ confident ฉันจะต้องเป็นคนที่แต่งตัวดีบุคลิกดีตลอดเวลาเนี่ยคือวางแผนอันต่อมาก็คือ how my boyfriend look like ทีนี้พี่จะแตกย่อยเลยว่าภาพลักษณ์ภายนอกนิสัยหน้าตาบุคลิกหน้าที่การงานการศึกษาวางสเปคของคนที่เรารักยิ่งเขียนละเอียดได้เท่าไหร่สิ่งที่เราต้องการชัดเจนมากเท่าไหร่มันจะทำให้เราชัดเจนมากขึ้นข้อนี้จะดีตรงที่เวลาที่มีใครเข้ามาเราจะไม่ได้แบบกระโดดไปหาเขาทันทีเราจะสังเกตว่าเขามีใน qualify ทุกอย่างที่เราต้องการไหมมันจะทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นแล้วเราจะตัดคนที่ไม่ใช่ออกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่ได้เสียเวลากับสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นอยากเข้าใจว่าคนทุกคนโสดเพราะเขาไม่มีใครเอาแต่ว่าเขาชัดเจนกับสเปคของเขาว่าเขาต้องการแบบนี้ถ้ามันไม่ใช่ในแบบที่เขาต้องการอย่าทู่ซีเสียเวลานะคะนอกจาก how my boyfriend look like แล้วต้องเป็น how my relationshiplook like คือความสัมพันธ์ที่ฉันต้องการแบบไหนเราต้องการให้คนที่เรารักปฏิบัติกับเราแบบไหนเราต้องการมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวของเราแบบไหนเราต้องการมีความสัมพันธ์กับเพื่อนเราแบบไหนลักษณะแบบไหนที่เราไม่ชอบตัดออกไปให้หมดแล้วเขียนเฉพาะที่เราชอบถ้าใครที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วเขาไม่เป็นไปตามที่เราต้องการอย่างเงี้ยมันก็จะตัดได้ง่ายขึ้นหลังจากที่เราเขียนทุกอย่างชัดเจนลงไปแบบนี้ละเขียนแตกย่อยอันนี้คือเขียนแค่หัวข้อนะจริงๆแล้วพี่แข่งเขียนแค่หัวข้อมันพี่เขียนหัวข้อมันเสร็จพี่ก็มาแตกแยกย่อยนะคะก็คือเหมือนแอคชั่นอะทำยังไงต่อเหมือนอย่างเช่นพี่บอกว่าฟันของฉันต้องสะอาดเดี๋ยวฉันต้องทำอะไรฉันต้องทำเลกูล่าฉันต้องทำขุ่นหินปูนนะฉันต้องแปรงฟันทุกวันนะแล้วแปรงสีฟันที่ฉันใช้ต้องเป็นแบบนี้นะฉันต้องมีไหมแคทฟันนะแล้วฉันต้องใช้ยาสีฟันฉันต้องใช้ยาสีฟันที่ช่วยฉันแบบนี้นะมันชัดเจนแบบนั้นเลยนะคะมันจะเป็นการวางแอคชั่นได้ถูกทีนี้พอเราเริ่มวางแอคชั่นของเราได้เนี่ยเราจะหาภาพไหนเป็นภาพจำของชีวิตของตัวเซลฟ์คอนเซ็ปต์เราได้พี่ก็จะไปที่ Pinterest นะคะ Pinterest สมมุติว่า Reference Clothes ก็พี่ก็ใส่ทำเป็นแท็กไว้เลยนะคะว่าแบบจะเป็นสไตล์เสื้อผ้าแบบไหนที่ฉันจะใส่เนี่ยพี่จะมีแบบนี้หมดเลยนะคะรวมไปถึง Makeup Idea นะคะMakeup ideaฉันจะแต่งหน้าแบบไหนนี่คือมันจะชัดเจนขึ้นนะคะพอหลังจากที่เราพินเอาไว้แล้วอ่ะพี่ก็จะเลือกมาสักภาพหนึ่งที่พี่มีความรู้สึกว่าพี่ชอบแล้วเวลาเราดูแล้วเราจะจำได้ว่าเฮ้ยฉันอยากได้เป็นแบบนี้ฉันอยากเป็นคนแบบนี้เสร็จทีเนี้ยพี่ก็จะมี
ป็นสเก็ตบุ๊กนะคะบางทีเนี่ยใครที่แบบไม่มีสเก็ตบุ๊กก็สามารถเซฟภาพลงมือถือแล้วทำเป็นอัลบั้มก็ได้เซฟภาพแล้วเอามาแปะตรงตามผนังห้องก็ได้แต่ว่าของพี่เนี่ยพี่อยากให้มันลงในสมุดเพราะว่าสมุดเล่มนี้จะเป็นเหมือนการเขียนของพี่ทั้งหมดนะคะเขียนทั้งบันทึกเขียนทั้งaffirmationแล้วก็วาดภาพของเราอยู่ในนั้นนะคะเนี่ยก็จะดูทุกอย่างที่พี่จินตนาการทุกอย่างที่พี่ต้องการเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะคะเปิดมาเนี่ยสิ่งที่พี่มีก็คือเป็นโค้ดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมโค้ดก็คือคำคมที่เราเห็นแล้วเราคล้ายๆ affirmation ของพี่พี่ก็จะแปะไว้ในสมุดมันก็จะเหมือนเราอ่านหนังสือทั่วไปเนี่ยพี่จะเริ่มเขียนเลยว่าอันนี้คือ how am I look like self concept ของฉันคือแบบไหนฉัน I am happy virus I am smile so easy นะคะคือเขียนไปเลยว่าเราคือใครอ่ะมันคือการตั้งโจทย์ว่า who are you อ่ะ who are you พอเรา who are you แล้วก็กูเป็นใครวะแล้วมันจะคิดได้ง่ายขึ้นเลยนะคะแล้วก็เนี่ยพี่ก็จะแปะรูปที่พี่อยากได้ไว้หาภาพที่เราคิดว่าจะเป็นเราในอนาคตหรือเราอยากเป็นแบบนี้ในอนาคตเนี่ยค่ะพี่ก็จะทำแบบเนี้ยทุกอันแม้กระทั่งความสำคัญเดี๋ยวให้ดูผู้ชายลักษณะที่ฉันชอบนี่คือผู้ชายลักษณะที่ฉันชอบฉันเขียนไปเลยค่ะฉันเขียนแบบชัดเจนทุกอย่างทีนี้พอเราเขียนชัดเจนทุกอย่างการที่เราจะอ่านทุกวันนะคะแล้วก็พี่ก็จะเขียนแบบที่ไปเห็นเป็นตัวหนังสือเล็กๆเนี่ยก็คือพี่จะเขียนย้ำตัวเองว่าสิ่งที่พี่ต้องการคืออะไรแล้วก็พี่จะเป็นใครต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยเสร็จทีนี้การที่เราจะสามารถทำงานกับตัวเองได้โดยที่ตลอดรอดฝั่งแบบที่ไม่ลืมว่าเราเป็นใครเพราะบางทีกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆก็ไม่มีเวลาอ่านเล่มนี้เหมือนกันนะคะแต่มันก็จะมีโจทย์ให้ของพี่ทุกวันว่าทุกวันฉันกลับมาจะต้องเขียนบันทึกหรือว่าฉันต้องอ่านสิ่งที่ฉันต้องการจะเป็น who am I เนี่ยบ่อยเท่าที่จะสามารถตอกย้ำตัวเองได้นะคะทีนี้อีกอันนึงที่พี่ทำเพื่อเป็นการย้ำ self concept ก็คือการใส่แอคชั่นของตัวเองเข้าไปนะคะก็คือพี่อยากจะทำเป็นฉัน command ตัวเองนะคะก็คือเนี่ยพี่ก็จะเขียนเลยนี่คือคำสั่งของตัวเองเป็นการสั่งจิตของตัวเองเลยว่าฉันแปะไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็พี่จะอ่านแปะหน้าสมุดบันทึกเพราะว่าสมุดบันทึกเล่มนี้พี่พกติดตัวไปทุกวันนะคะแล้วก็พี่จะเขียนเลยว่า3เดือนต่อจากนี้ฉันจะต้องขอบคุณตัวฉันเองเพราะว่าฉันจะต้องตื่นเช้าไปวิ่งทุกวันวันละ 7-10 กิโลเมตรและฉันเป็นคนที่ตื่นเช้าพี่เป็นคนตื่นเช้าไม่ได้สมัยก่อนเพราะว่าพี่สะกดจิตตัวเองเสมอว่า I am not a morning person แต่ว่าทุกวันนี้พี่ใส่เข้าไปเลยว่า I am a morning person ทุกวันเลยแล้วมันจะก่อนนอนก็จะบอกตัวเองว่า I'm a morning person I wake up so early เนี่ยคือสั่งตัวเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็สั่งตัวเองทุกวันให้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วพี่ยังสั่งตัวเองทุกวันโดยที่พี่จะมีโน้ตติดหน้ากระจกนะคะด้วยความที่พี่อยากพัฒนาตัวเองในภาพลักษณ์รูปร่างหน้าตาผิวเท้านู่นนี่นั่นเนาะมันก็จะมีความลืมบางทีแล้วมันเหนื่อยๆนึกออกปะพี่ก็จะมีแปะโน้ตไว้ว่าขนตาพี่อยากให้ขนตาพี่ยาวงอนอย่าลืมเช็ดขนตาด้วยน้ำมันก่อนนอนนะคะอย่าลืมเช็ดขนคิ้วสิ่งที่ต้องทำทุกคืนพี่เขียนว่า to do list ก่อนนอนทุกคืนทาครีมก่อนนอนมาร์กผิวหน้านวดผิวหน้าฉันเขียนหมดในห้องน้ำฉันก็แปะเลยว่าเธอควรสครับผิวสองในวันอะไรบ้างฉันบอกตัวเองแบบนั้นเพื่อที่ฉันจะได้ไปในเป้าหมายที่ฉันต้องการที่จะไปนึกออกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยเป็นแชร์ไอเดียวิธีการสร้างเซลล์คอนเซ็ปต์แล้วทำยังไงที่เราสามารถเดินตามเซลล์คอนเซ็ปต์ของเราได้แบบชัดเจนมากขึ้นเสร็จทีนี้ก็ตั้งใจว่าเซลล์คอนเซ็ปต์ความสัมพันธ์ในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของคนรักฉันอยากมีแฟนแล้วก็แฟนฉันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่ก็วางแผนเลยว่าผู้ชายที่พี่ต้องการเนี่ยเป็นใครเขาเป็นใครเขามีไลฟ์สไตล์แบบไหนแล้วเขารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสูงเตี้ยดำขาวฉันเขียนไว้หมดเลยพอมานั่งอ่านเนี่ยเราก็จะคิดว่าแล้วผู้ชายคนนี้ฉันจะเจอที่ไหนพอฉันจะเจอที่ไหนมันตั้งคำถามถูกละฉันก็จะไปในที่ที่ฉันคิดว่าฉันจะเจอเขาที่ไหนนะคะแล้วก็ฉันจะต้องเอาตัวเองไปที่ไหนบ้างนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เปิดให้ตัวเองรู้จักกับผู้คนมากมายแล้วก็เรียนรู้แล้วแต่การที่มีใครเข้ามาในชีวิตเราก็จะสกรีนว่าใช่ในแบบที่เราต้องการไหมพอมันใช่มันพอมันกลายเป็นว่าพอเราเริ่มชัดเจนกับความต้องการเราพอใครสักคนเข้ามาแล้วเขาไม่ตอบโจทย์เราเนี่ยเราจะรู้สึกแบบ
ไม่คุยอะเสียเวลาอะไรเงี้ยคือเสียเวลายอมอยู่คนเดียวแล้วก็เวิร์กกับตัวเองดีกว่าที่จะต้องไปนั่งเสียเวลาเรียนรู้กับใครสักคนก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบนี่แหละเป็นวิธีที่เอามาแชร์ทุกคนนะคะก็ยังไม่หมดหรอกเซลฟ์คอนเซ็ปต์บางทีพี่ก็จะนึกได้เป็นข้อๆใครที่อยากพัฒนาตัวเองทั้งในเรื่องของเซลฟ์คอนเซ็ปต์เซลฟ์เลิฟหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่พี่เพิ่งศึกษาเอาแบบเอาจริงๆเพิ่งศึกษากันแบบใส่ใจหนักๆเนี่ยรวมไปถึงการพัฒนาตัวเองในรอบด้านเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะคะส่วนใครที่อยากได้ทริคสั้นๆก็ไปดูกันได้ที่ TikTok นะคะพี่แปะให้ตรงนี้ก็สามารถกดเข้าติดตาม TikTok ได้เพราะว่าพี่อัพโหลดคลิปแทบจะทุกวันนะคะแล้วก็มีคำถามส่วนใหญ่แล้วพี่จะหาเลือกคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเนี่ยมาตอบด้วยนะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่ TikTok นี้นะคะใครก็ตามอยากพัฒนาตัวเองก็เริ่มเลยวันนี้ค่ะเริ่มเลยไม่สายไม่ต้องรอปีใหม่ก็เริ่มได้เริ่มเลยจากทุกคนวันนี้ไปแล้ว Have a nice day